้จัดการสอนรามเปิดใจนุ่นดำดงลาออกไปใช้เงินลั่นไม่มีนุ่นสอนรามน้ำเพชรก็อยู่ได้บันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 13นาฬิกา36นาทีผู้จัดการแบงค์สอนรามเปิดใจนุ่นดำดงลาออกไปใช้เงินลั่นไม่มีนุ่นลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรก็อยู่ได้ไม่มีผลกระทบใดกับงานหลังจากที่ลิเกสาวคนดังนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงออกมาไลฟ์สดร่ำไห้เปิดใจประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรระบายความในใจสมาชิกในวงไม่มีใครคุยด้วยล่าสุดวันนี้วันที่2พฤษภาคมข่าวสดบันเทิงต่อสายตรงไปยังจิมมี่ผู้จัดการส่วนตัวของแบงค์สอนรามน้ำเพชรซึ่งได้เผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าที่บอกไม่มีใครคุยกับเขาซึ่งจริงๆน้องเขาเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วโดยนิสัยเขาอย่างลิเกยุ่งจะตายต่างคนต่างนั่งหลับเพื่อที่จะออกฉากต่อไปแต่พี่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าหน้าที่บางอย่างเขาเปลี่ยนไปเขาไปทำงานรับงานนอกบางทีมาห้าทุ่มพอขึ้นแสดงดำดงเสร็จก็กลับเลยเขาอาจจะรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ในเรื่องที่พาดพิงลูกชายแบงค์สอนรามว่าตำหนิเขาจริงๆมันมีด้อมที่เขาไปจิ้นแบงค์กับนุ่นแล้วด้อมคนนี้ไปเม้นวิจารณ์ว่าน้องปอยบางทีแบงค์เล่นกับปอยแล้วปอยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวแบงค์เลยคุยในฐานะเพื่อนว่านุ่นนุ่นดูด้อมนุ่นหน่อยนะมีด้อมไปว่าน้องปอยเขาแล้วประเด็นมีอยู่แค่นี้แล้วเขาก็หน่อยว่าแบงค์ตำหนิเขาแล้วที่น้องแบงค์ไม่คุยกับเขาไม่จริงเพราะว่าไม่มีเวลาจะคุยเพราะวันหนึ่งแค่คิวก็แน่นมากแล้วเอาจริงๆไม่มีอะไรเลยนะไม่มีผลกระทบต่องานลิเกเลยตารางเหมือนเดิมเพราะคณะนี้เขามีความเป็นยูนิตี้แล้วเขาก็มีหัวใจดวงเดียวกันอยู่แล้วเพราะเขาโตมาด้วยกัน20ปีชื่อเสียงลูกพี่ไม่เคยด่างพร้อยหัวใจหลักของคณะคือตัวแบงค์สอนรามเองเพราะฉะนั้นถึงไม่มีนุ่นก็ไม่ได้กระทบกับงานเลยเจ้าภาพทุกคนเขาเข้าใจบางคนก็บอกว่าก่อนจะมีดราม่าเรื่องลาออกที่เขาเคยอยากจะให้เล่นเรื่องสาบซ่อนรักดำดงเขามาขอเปลี่ยนให้เล่นหม่อมแม่แก้วให้ไปเล่นเรื่องอื่นเขาบอกว่าเล่นมาเบื่อแล้วนุ่นเองก็เล่นไม่ตลกแล้วเจ้าภาพโทรมาขอเปลี่ยนเรื่องเองตั้งเยอะเราไม่ได้อยากดราม่าเลยไม่ได้ออกสื่อถ้าออกไปปุ๊บความเสียหายมันเกิดกับนุ่นไงเจ้าภาพมาขอเปลี่ยนว่าไม่ให้เล่นสาบซ่อนรักแล้วเพราะว่ามันเบื่อแล้วเล่นแล้วไม่ขำแล้วนุ่นเขาไม่ใช่คนตลกจริงๆแล้วตัวดำดงถ้าพี่เป็นนุ่นนะหรือเป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วอยู่ใกล้ชิดเขาพี่จะบอกว่านุ่นต้องออกมาบอกว่าที่มีนุ่นเนตรในวันนี้นุ่นดำดงดังได้ในวันนี้ต้องยกความดีความชอบให้แก่คณะสอนรามน้ำเพชรอันดับที่1อันดับที่2คือต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมกันแสดงเพราะถ้าเอาดำดงโดเดอยู่คนเดียวบนเวทีถามหน่อยเถอะจะขำไหมถ้าไม่มีน้องแบงค์กระซิบมุกถ้าไม่มีเบลคอยขยี้มุกก็คือเป็นทีมแต่เขาไม่ได้คิดตรงจุดนี้ถ้าเขาคิดถึงจุดนี้แล้วพูดแบบนี้นะโคตรน่ารักแล้วเขาก็จะไม่มีวันนี้แต่พี่คิดในแง่ดีก็คือว่าเขาอาจจะอยากไปใช้ชีวิตแล้วก็ใช้เงินก็ได้เพราะตอนนี้เงินเยอะแล้วไงไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนุ่นเนตรลาออกไปใช้เงินจบเพราะรีวิวเยอะเหลือเกินลาออกไปใช้เงินบ้างคนเราทำงานมาก็ต้องใช้เงินปากก็ต้องซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างจริงๆนุ่นไม่ต้องมานั่งดราม่าเลยลาออกมาพักค่ะใช้เงินจบไม่มีประเด็นอะไรเลยค่ะวันที่นุ่นเดินไปลาออกเป็นยังไงเขาไม่เคยเดินไปลาออกเลยเขาใช้วิธีไลน์แล้วก็โทรไปบอกแม่แก้วซึ่งการโทรไปบอกแม่แก้วก็น่าจะโทรหลังจากที่ไลฟ์บอกแฟนคลับแล้วด้วยว่าลาออกซึ่งแม่แก้วอยู่งานศพนุ่นก็โทรมาแม่แก้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากที่ได้คุยกับแม่แก้วแล้วสนิทกันอยู่แล้วเลยบอกอ้าวมันเป็นอย่างนี้หรอแม่บอกมันคงเหนื่อยแหละลูกนุ่นโทรมาบอกแม่ว่าป้าแก้วหนูขอหยุดไม่ได้มาเล่นแล้ว
รู้ไหมว่าแม่แก้วตอบไปว่าไปดีนะลูกขอให้โชคดีแม่แก้วก็อวยพรน้องนุ่นไปในฐานะผู้ใหญ่ไม่มีใครว่าเขานะแม่แก้วก็อวยพรเขาไปทางโทรศัพท์แต่ถามว่าด้วยความเป็นจริงด้วยความเป็นเด็กอ่ะเขาควรเข้าไปบอกแม่แก้วตัวเป็นปากไม่ใช่โทรศัพท์มาบอกไหมแต่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่และความน่ารักใจดีของแม่ก็อวยพรไปไม่เป็นไรขอให้โชคดีทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จแม่ก็อวยพรไปถามว่าตรงไหนมีคอนฟิกไม่มีอันนี้พี่กล้าพูดนะที่พูดได้เพราะพี่สื่อสารกับแม่แก้วตลอดเราเหมือนครอบครัวแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับงานใดๆฝากบอกเลยว่าต่อให้ไม่มีนุ่นเนตรอยู่ก็ไม่ได้กระทบอะไรกับงานคณะสอนรามเพราะหัวใจคณะยังอยู่ตลอดไปคือน้องแบงค์สอนรามแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นทะเลาะอะไรกันเลยจริงๆอันนี้กล้ายืนยันจากพี่เพราะไม่มีใครวงในสุดเท่าพี่แล้วนะแต่พี่ไม่ชอบออกมานั่งไลฟ์เท่านั้นเองแบงค์สอนรามเคลื่อนไหวแล้วหลังดราม่านุ่นดำดงลาออกเตรียมเซอร์ไพรส์บันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 17:46 น.แบงค์สอนรามเคลื่อนไหวแล้วหลังดราม่านุ่นดำดงลาออกเตรียมเซอร์ไพรส์วันที่2พฤษภาคม67หลังจากที่ลิเกสาวคนดังนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงออกมาไลฟ์สดร่ำไห้ประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรระบายความในใจสมาชิกในวงไม่มีใครคุยด้วยและเรื่องด้อมเข้าไปจิ้นนุ่นแบงค์ก่อนจะลามไปวิจารณ์ถึงน้องปอยนางเอกในคณะอีกคนอ่านข่าวผู้จัดการสอนรามเปิดใจนุ่นดำดงลาออกไปใช้เงินลั่นไม่มีนุ่นสอนรามน้ำเพชรก็อยู่ได้ต่อมาจิมมี่ผู้จัดการส่วนตัวของแบงค์สอนรามน้ำเพชรระบุว่าที่บอกไม่มีใครคุยกับเขาซึ่งจริงๆน้องเขาเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วโดยนิสัยเขาอย่างลิเกยุ่งจะตายต่างคนต่างนั่งหลับเพื่อที่จะออกฉากต่อไปแต่พี่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าหน้าที่บางอย่างเขาเปลี่ยนไปเขาไปทำงานรับงานนอกบางทีมา5 ทุ่มพอขึ้นแสดงดำดงเสร็จก็กลับเลยเขาอาจจะรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ในเรื่องที่พาดพิงลูกชายแบงค์สอนรามว่าตำหนิเขาจริงๆมันมีด้อมที่เขาไปจิ้นแบงค์กับนุ่นแล้วด้อมคนนี้ไปเม้นวิจารณ์ว่าน้องปอยบางทีแบงค์เล่นกับปอยแล้วปอยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวแบงค์เลยคุยในฐานะเพื่อนว่านุ่นดูด้อมนุ่นหน่อยนะมีด้อมไปว่าน้องปอยเขาแล้วประเด็นมีอยู่แค่นี้แล้วเขาก็หน่อยว่าแบงค์ตำหนิเขาแล้วที่น้องแบงค์ไม่คุยกับเขาไม่จริงเพราะว่าไม่มีเวลาจะคุยเพราะวันหนึ่งแค่คิวก็แน่นมากแล้วเอาจริงๆไม่มีอะไรเลยนะไม่มีผลกระทบต่องานลิเกเลยตารางเหมือนเดิมเพราะคณะนี้เขามีความเป็นยูนิตี้แล้วเขาก็มีหัวใจดวงเดียวกันอยู่แล้วเพราะเขาโตมาด้วยกัน20 ปีชื่อเสียงลูกที่ไม่เคยด่างพร้อยหัวใจหลักของคณะคือตัวแบงค์สอนรามเองเพราะฉะนั้นถึงไม่มีนุ่นก็ไม่ได้กระทบกับงานเลยล่าสุดแบงค์สอนรามได้โพสต์ใน Facebookสอนรามอเนกแลบระบุว่าวันที่7พฤษภาคมนี้แบงค์ขอเชิญแฟนคลับทุกท่านมาเจอแบงค์ที่มาเช่ทองหล่อเวลา 13:00 นะครับใครมารับรองว่ามีเซอร์ไพรส์เรียนเชิญที่พี่สื่อทุกสำนักข่าวด้วยครับอยากรู้อะไรมาคุยกันวันที่7นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้อมเด็กวัดเสียงหวานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์สอนรามเอ็กซ์ลอตเตอรี่พลัสทำเนียบคึกรัฐมนตรีใหม่ตรวจหาเชื้อโควิดอัฐกรรับกดดันสยบลือพอปชรกระเพื่อมการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 11:03 น.
ทำเนียบคึกคักรัฐมนตรีใหม่ตรวจหาเชื้อโควิดอัฐกรเผยบิ๊กป้อมสั่งลุยงานกอเกษตรอย่าให้เสียชื่อรับกดดันคนพปชรให้กำลังใจสยบข่าวแรงกระเพื่อมในพักวันที่2พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เวลา 8:20 น.มีรัฐมนตรีใหม่อาทินายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิชิตชื่นบานนายจักรพงษ์แสงมณีนางสาวจิราพรสิงห์ทุกรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอัฐกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทยอยเข้าทำเนียบพร้อมตรวจคัดกรองเชื้อโควิด RT-PCR ที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าโดยในวันพรุ่งนี้วันที่3พฤษภาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะนำรัฐมนตรีใหม่ทั้ง12คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณในเวลา 17:00 น.ณพระที่นั่งอัมพรสถานนายอัฐกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดว่าเป็นการเตรียมตัวทำงานและดีใจที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ตื่นเต้นและตั้งแต่วันที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่งชื่อและทราบว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีก็เตรียมตัวให้พร้อมจะทำให้ดีที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือเป็นกระทรวงใหญ่ดูแลเกษตรกรที่มีจำนวนมากยอมรับว่ากดดันบ้างอีกทั้งเจ็ดเดือนที่ผ่านมารอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำงานไว้ผลงานระดับชิ้นโบแดงแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณบ้างแต่ดัชนีชี้วัดต่างๆก็เป็นเชิงบวกส่วนที่พรรคพลังประชารัฐได้ดูกระทรวงเกษตรศาสตร์ทั้งหมดจะส่งผลอย่างไรนายอัฐกรกล่าวว่าเท่าที่ได้คุยกับรอ.ธรรมนัสซึ่งไม่มีปัญหากันอยู่แล้วตนตั้งใจจะทำงานเพื่อแบ่งเบาภารกิจของท่านและพร้อมสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่จะแบ่งเบาได้ในฐานะคนรุ่นใหม่จะทำตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ที่ได้วางนโยบายไว้คือการใช้นวัตกรรมใหม่ๆและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปทำงานดังนั้นการสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเกษตรกรที่สูงอายุเมื่อโลกเปลี่ยนไปหากเราใช้รูปแบบเดิมๆผลลัพธ์อาจจะเป็นแบบเดิมหรือน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำเนื่องจากทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะภูมิอากาศซึ่งส่งกระทบกับผลผลิตจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งกระทรวงเกษตรศาสตร์ก็มีหลายหน่วยงานและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยตรงนี้ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิตรได้ฝากฝังอะไรหรือไม่นายอัฐกรกล่าวว่าท่านบอกว่าอย่าให้เสียชื่อท่านมอบความไว้วางใจแล้วท่านให้โอกาสแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่นายอัฐกรกล่าวว่าหลังจากได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นรัฐมนตรีขณะนี้ยังไม่ได้รับมอบหมายงานแต่ที่ตนตั้งใจไว้คือต้องการแบ่งเบาภารกิจของรอ.ธรรมนัสให้ได้มากที่สุดส่วนสาเหตุที่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีนั้นเท่าที่ทราบตามข่าวพลเอกประวิตรส่งรายชื่อไป 3-4 รายชื่อจากนั้นก็ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีซึ่งกรุณาเลือกตนเข้ามาทำหน้าที่เพื่อมาทำงานร่วมกับรอ.ธรรมนัสและเชื่อว่าตนกับรอ.ธรรมนัสจะทำงานร่วมกันได้อย่างดีเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป้าหมายส่วนตัวจะผลักดันนโยบายต่างๆที่นายกรัฐมนตรีและรอ.ธรรมนัสได้มอบไว้ให้และจะทำให้บรรลุในทุกข้อผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีเลือกเพราะมีภาพคนรุ่นใหม่เป็นองค์ประกอบร่วมด้วยใช่หรือไม่
นายอรรถกรกล่าวว่าตนตอบแทนนายกรัฐมนตรีไม่ได้แต่เมื่อมีโอกาสมาทำงานตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสเข้ามาทำงานและคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีคนรุ่นใหม่หลายคนเข้ามาเชื่อว่าจะร่วมมือกันทำงานมิติใหม่ๆเพิ่มขึ้นเมื่อถามว่ายังมีแรงกระเพื่อมในพรรคพลังประชารัฐอยู่หรือไม่นายอรรถกรกล่าวว่าต้องขอบคุณพี่น้องเพื่อนในพรรคพลังประชารัฐหลังจากมีข่าวตนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีและตนจะตั้งใจทำงานในฐานะตัวแทนของพรรคและคนชะเชิงเซาที่มีโอกาสเข้ามาทำงานฝ่ายบริหารและให้สมกับที่นายกรัฐมนตรีให้ความไว้วางใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังตรวจ RT-PCR บนตึกไทยคู่ฟ้านายพิชัยชุนหวชิระเดินมายังตึกบัญชาการหนึ่งซึ่งเป็นห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีประมาณครึ่งชั่วโมงและกลับลงมาผู้สื่อข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์แต่นายพิชัยปฏิเสธระบุเพียงว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกผู้สื่อข่าวถามว่าห้องทำงานเรียบร้อยใช่หรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าตนคุ้นเคยกับตึกนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูก็ได้จากนั้นขึ้นรถเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล